ก็ตอนนี้นะคะเราได้พบกับเพื่อนไต้หวันของเราแล้วนะคะถึงแม้ว่าเขาจะหันหลังให้เราก็ตามแต่ไม่เป็นไรเราถือว่าเราผัวแล้วนี่เป็นผัวกูเหมือนคือตอนนี้นะคะเราก็เจอเพื่อนไต้หวันกลุ่มอื่นที่ไม่ใช่เพื่อนเราแล้วเพื่อนเราหายไปไหนก็ไม่รู้จริงๆอ่ะง่วงมากเลยเราควรจะนอนเพราะเมื่อคืนเราไม่ได้นอนแต่เราทำยังไงได้เราต้องใช้คุ้มมันแค่3วันเราจะยังไม่เปิดเผยหน้าของเพื่อนไต้หวันเรานะคะเพราะเขาไม่หันหน้ามาหาเราเลยเนื่องจากเรารีเควสเขาว่าเราอยากจะปลอดกระเป๋าเขาก็เลยพามาแล้วสุดท้ายจะมีใครฝากฝากตัวเข้าไปด้วยได้ไหมเข้าไปนอนในนั้นยังได้เลยเดี๋ยวกูเข้าไปนอนรอแล้วกันตอนนี้นะคะเรากำลังอยู่ระหว่างทางไปที่วัดนะคะนี่ก็คือลูกทัวร์นี่หัวหน้ากาย We love to do just me and you can't help but smile laugh a bit cause I know you're my perfect fit even though we're pretty oppositeวันนี้เรามาจะมาวัดกันนะคะวัดที่นี่มีความเชื่อว่าถ้าเราขอคู่จะได้คู่ถ้าเกิดมีแฟนแล้วก็จะเลิกใช่ไหมคะไม่รู้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวต้องถามคนที่เป็นเจ้าที่ที่นี่แล้วก็ยืนยันไม่ได้เจ้าที่ต้องจุดธูปไหมคะเขาบอกว่าอร่อยมากเป็นของอร่อยให้กินWhat are we doing here? So awkward. นี่นะคะเรามาที่วัดคิวปิดที่เขาบอกว่ามาขอเนี่ยมันจะสมหวังOur friend is taking us to the temple where we can pray for love and everything. ประสบการณ์นะคะค่ะแล้วเดี๋ยวจะมาบอก the result จะเป็นหมอจังหรือควันเราก็มาดูกันสวัสดีค่ะกับพบกันอีกครั้งเมื่อกี้เข้าไปไหว้พระมาแล้วก็ขอพรต่างๆแต่มันมีขั้นตอนเยอะมากเราต้องไปรับอันนี้แล้วก็ไปไหว้อันนี้ so awkward แล้วเขาก็มีให้คุกกี้มาด้วย they said that delicious cookie is good marriage when you ask for boy or girl is fine they said that be very specific what type of guy or girl do you like say something to your future เดี๋ยวมาเล่าต่อกันหนึ่ง What an experience of life here อันนี้คือ blessing tea so tell me about it it's good ให้ฟิลเหมือนแบบศาลเจ้าที่ประเทศไทยครั้งหนึ่งมาก็ลองมาดูนะคะ What is this called maybe Chinese Cupid Temple What about the cookies oh we choose the same cookie it was meant to be in the future oh no it's like a wedding cookie right like blessing cookie everything is blessed here Cause I got youI'm so hungry. There's the famous almond tea. มาดูน้องแบมหิวบ่อยแล้วกินอะไรอ่ะแบมโอเคไม่ตอบตอนนี้นะคะเรากำลังอยู่ที่หน้าร้านพุดดิ้งที่เพื่อนของเราบอกว่าอร่อยตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ร้านพุดดิ้งชื่อเสียงนะคะเขาบอกว่าอร่อยครับอร่อยมันเป็นร้านเก่าแก่นะพุดดิ้งจริงๆแบบนี้นะคะมันคือขนมเก่ามากๆเลยที่มันเหมือนแบบขนมโบราณน่ะรสชาติไม่ค่อยมีนะแต่จืดมากๆเลยแต่ว่าหอมแบบกลิ่นขนมโบราณโอเคเย็นดีวันนี้นะคะคือคุกกี้ที่ได้มาจากวัดเขาก็จะเปิดเช้ามาก็แค่เลือกวันหนึ่งก็เลือกอันที่คิดว่าน่าจะอร่อยเป็นช็อกโกแลตชิพตอนนี้เราจะแกะกินแล้วไม่งั้นเราอาจจะให้เพื่อนไปได้กินแล้วเป็นไงบ้างอร่อยไหมคะก็ขนมที่เขาแจกตามงานแต่งงานแล้วก็แจกแห้งๆหน่อยไอ้น้าHey, they have to say now, yeah. Are you okay? It's dinner time. Oh, dinner. This is spicy sausage in Taiwan. สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็กำลังอยู่ที่สักแห่งหนึ่งที่ทัวร์จีนเรากำลังพาเราไปกินข้าวซึ่งตอนนี้ทุกคนไปปวดตั้งแต่กระดูกสันหลังเย็น
ปลายตีนนะดูทัวร์จีนตอนนี้เพิ่มมาเป็น3คนเพราะว่า2คนมันไม่พอค่ะ we are too crazy ตอนนี้นะคะเราก็กำลังยืนอยู่กลางถนนนะคะโชว์ถนนให้นะคะใช่ใช่คือตอนนี้พูดไม่รู้เรื่องแล้วเพราะว่าสมองรวนมากเพื่อนจะเป็นวอล์กที่งงมาก basically we are going to eat คาดว่าเขาน่าจะพาไปกินอาหารเขาไม่บอกเราเลยเว้ยว่าแบบเขาจะเอาอะไรให้เรากินก็คืออาหารเซเว่นอะไรเงี้ยเราใกล้ถึงที่ร้านแล้วค่ะซึ่งเพื่อนๆที่เหลือก็ยังไม่มาแล้วอ้าวไหนนะเพื่อนเราข้ามไปแล้วแล้วเราก็ไม่รู้จะไปไงเพราะฉะนั้นเราไม่อยากหลงแล้วเราก็จะเพื่อนไปนะคะแล้วเราก็ตามเผื่อดีไหมซื้อมีมาให้แล้วก็มีแขกไม่ได้รับเชิญมาจอยคิดว่าเราจะได้กินค่ะตอนนี้ก็คือทุกคนกินข้าวเสร็จแล้วนะคะอีแต่ละคนเช้าสดใสนี่แค่เป็นเช้าสดใสของมาปานะคะนอนไปสิบโมงเต็มนี่คือช่องมึงเหรอช่องกูเองค่ะนอนถึงห้าทุ่มวันนี้นะคะเรากำลังจะไปมหาลัยของเพื่อนเรากันค่ะซึ่งเขาแนะนำมานะคะว่าโรงอาหารอร่อยมากๆเลยข้างหน้ามหาลัยเนี่ยก็จะมีบับเบิ้ลทีค่ะมหาลัยชื่ออะไรคะชุงเย่เย่ I see it now in my head like a photograph under my bedโอเคค่ะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วค่ะจะมาถึงมหาลัยที่เชียน University นะคะหรือว่าจ้าเฉียว University นะคะว่าเป็นภาษาที่แปลว่า University ค่ะนี่เป็นมหาลัยที่เพื่อนเราอยู่นะคะเดินทางก็คือหน้าสายสีอะไรคะสีเหลืองค่ะใช่ค่ะสีเหลืองกับสีทองเป็นสีเดียวกันนะใช่ทั้งสีเหลืองถึงชาติศาสนาและทำมาหลายต่อหลายคนเดียวเขาไม่มี The mood was set We said those wordsตอนนี้เราอยู่ที่ดันซีไม่เป็นไรสิ่งที่เราต้องทำคือ1หาของกิน2ไปหาเพื่อนและ3ซื้อของช้อปปิ้งอย่างมองมันตอนนี้ก็ถึงมหาลัยกันแล้วว้าวเขาจะพาเราขึ้นไปเรียนค่ะไม่อยากเรียนโอ๊ยตึกเขามีลิฟต์ด้วยอ่ะตึกเขาไม่แพ้ไปหนึ่งแต้มตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่มหาวิทยาลัยของเพื่อนน้องแล้วจีที่นี่คะมีสถานที่ให้สูบบุหรี่เยอะแยะมากมายตามหน้าต่างยิ่งเปิดหน้าต่างนี้คือสามารถเปิดออกไปแล้วก็ทำตัวตาสบายได้เลยนะคะต้องรอบนี้นะคะทำด้วยอิฐเปื่อยไอมีนปูนเปื่อยที่ก็จะเน้นความมินิมอลและความ urbanization ด้วยการผสมผสานของเหล็กและของพวกโลหะต่างๆนะคะกับปูนเปื่อยใช่คำว่าปูนเปื่อยสิคะปูนเปื่อยนะคะปูนก็ที่เรารู้ไม่อยากจะพูดใส่กล้องอ่ะเดี๋ยวมันติดอันนี้สู่เพื่อนของเรานะคะเรากำลังเดินตามเพื่อนของเราไปที่ไหนตอนนี้นะคะเพื่อนๆก็พาเรามากินอาหารกัน This is a different kind of noodle. This is shrimp vegetarian I think and this is curry เบิร์มกินอะไรเอาใหญ่ๆกินใหญ่ๆ One big one ปะปังเลยค่ะหลังตามใหญ่รู้ว่ามันจะมีหมูเพิ่มจะเปล่าเลยเดือนแรกอันนี้คือกินจะเสร็จแล้วแล้วก็มองว่าเป็นผู้หญิงตลาดทำไมไม่มีใครกินจานใหญ่อันนี้เพื่อนไต้หวันซื้อมาให้นี่คือไลบรารีของเขาตอนนี้นะคะเราก็อยู่ร้านนีเห็นได้จากวิดีโอนะคะทุกคนแต่งตัวพร้อมจะออกกำลังกายมากตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่คณะแฟชั่นดีไซน์ซึ่งเป็นคณะที่ดังที่สุดอ
จับได้นะคะนี่คือผลงานของปีไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันมันมีแทร็กตรงนี้นี่ค่ะนี่มันทิ่มกูไปแล้วไม่ใช่อะไรหรอกจะโชว์แค่นี้ Do you want to take a photo with it? Put your head here and This is so tall You can have a visit of our NASA's instruction studio NASA มี NASAIs for the creative design, the workplace. You want to drink the bubble tea? Yeah, yeah, sure. I saw the store in Thailand. But I heard it's like different flavor. You try it in Thailand? Thailand, Thank you. Like in Thailand, like 40 really? Or 50. Really? But how? But it's expensive. Thailand is like 50 something. Now we're going to go eat bubble tea, right? Which I'm not sure if the price is expensive or not. Or how much? So let's go see. And this is a little bird. It's only this. The cold is just this, right? And the cold.สัมภาษณ์นะคะวันนี้ฟีลลิ่งเป็นยังไงบ้างคะฟีลลิ่งวันนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างปวดฉี่อ่ะเอาแล้วพี่พาเขาแล้วมึงถามว่าคุณรู้สึกยังไงอ่ะโอ้ยใช่แบบฟีลลิ่งออฟทูเดย์ปวดฉี่ใช่แม่อีสไลมี่ไอ้ไม่ได้ถามว่ามึงปวดฉี่หรือเปล่าที่ถามมาเขาต้องหายแล้วเห็นไหมเนี่ยคนต่อไปนะคะซาร่าเดอะเกรย์ท่านนะคะท่านเห็นมือแบบไหนขอโทษด้วยค่ะวันนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างคะปวดฉี่ปวดฉี่วันนี้รู้สึกสนุกมากเลยครับ breathtaking มหาลัยเขาน่าตื่นตาตื่นใจมากๆเลยสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็ไม่กินบับเบิ้ลทีนะคะร้านนี้ของเด็ดมากประเด็นคือเขาเลี้ยงค่ะซึ่งเราก็เกรงใจเขาแต่ก็ดีใจที่เขาเลี้ยงค่ะเพราะเขาไม่มีตังค์ก็จะพูดตรงๆเพราะเขาฟังไทยไม่ออกเมื่อกี้ก็บอกไปแล้ว thank you so much เขาเลี้ยงเหมือนจังคุณวิศเชียเขาอีกหรือเปล่าอันนี้คือชาไข่หมูที่เขาซื้อให้เราโอเคค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนคำศัพท์ว่าระยางอะไรคือระยางไปดูกันเลยค่ะแต่จะไม่ได้รู้ว่าระยางคืออะไรค่ะเดี๋ยวเราจะไปสอบถามความเห็นของคนอื่นกันค่ะว่าระยางคืออะไรเรามีคำถามสวัสดีค่ะถามว่าระยางแปลว่าอะไรรอเรือสละอาดยอยางสละอางงูยอยางคืออะไรพ่อแม่ระยางนะคะก็มาจากสำนวนไทยค่ะละนองระยองระยางคนต่อไปค่ะระยางมีความหมายว่าอย่างไรคะจบถามคนต่อไปดีกว่านะคะเขาคงดูไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่ครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะได้เลยค่ะอยากทราบว่าในความหมายคำว่าระยางของป้าปานี่แปลว่าอะไรระอะไรนะคะระยางระยางระอะระแปลว่าไม่ค่ะส่วนยางคือยางกันระยางคือการที่ไม่ใช้ยานะคะคือการที่เราทำระยางนะคะทำให้โลกของเราไม่ร้อนขึ้นมีคนแล้วก็ไม่ตายทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นนะขอบคุณมากค่ะโอเคค่ะตัดภาพค่ะตัดภาพค่ะละม่อมลองจับจ้าวจ้าหน่อยว่าระยางเนี่ยเจ้าคิดว่ามันแปลว่าอะไรโม่คิดว่าระยางระยางใช่ไหมคะระยางนะจ้าม่อมระยางน่าจะเป็นภาษาที่มาจากทางเหนือค่ะม่อมไม่แน่ใจเดี๋ยวถามคุณหญิงก่อนนะคะระยางคืออะไรคะม่อมตาเป็นอะไรอะจ๊ะก็ต้องตาอย่างนี้นะระยางคืออะไรคะคุณหญิงคำนี้มาจากขอที่มาที่ไประยางครับคือชิ้นส่วนที่ยื่นออกมาจากร่างกายเราเราถ้าสมมติคิดว่าที่เหลือเกี่ยวกับยางส่วนละที่ออกมาจากร่างกาย